สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทตดี้และรายการ s ซตช์ชาแลครับวันนี้ฮะผมใช้โทรศัพท์มือถือ o p p o Reno 5ของผมครับทำการอัปเดตเฟซบ o o กแ p ปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยวันน่ารำคาญสุดๆเลยครับวันนี้ฮะนอกเหนือจากโฆษณาที่ขึ้นมาแบบบ้าบอคอแตกมากเลยโฆษณาหนักหนามากจริงๆเลยฮะยังมีสิ่งที่น่ารำคาญอีกอย่างเกิดขึ้นมาก็คือในส่วนอ,อัลบั้มครับผมหมายความว่าเพื่อนคนเราของเราคนไหนนะฮะเขาได้ทาการอัป อัปเดตอัลบั้มครับใส่รูปเข้าไปเยอะๆนะฮะอย่างคุณผู้ชมสังเกตเพื่อนของผมคนนี้นะครับเขาที่ทําเกี่ยวกัอัปเดตรูปหลานของเขาครับผมเข้ามาฮะก็ปรากฏว่าครับผมก็มีแต่รูปพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะเป็น10รูปขึ้นมาเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ใครสักคนนึงนะเขาอัปเดตอัลบั้มเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องส่งรูปภาพทั้งหมดมาให้เราดูก็ได้ครับผมก็เมื่อสักครู่นี้มันเยอะมากเลยนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวลวเว้ยเฟซบุ๊กทำแบบนี้นะ คือโฆษณาขึ้นมาบ้าบอคอแตกมากๆเลยไม่พอเวลาเพื่อนเราไปกดถูกใจอะไรขึ้นมามันก็ขึ้นมาหน้าฟิดของหน้าเฟสเฟซของเราเหมือนกันครับเหมือนลายเลยเหมือนไทม์ไลน์ฮะก็คือว่า หากเพื่อนเราเนี่ยไปกดถูกใจโพสต์อะไรของใครก็ตามมันก็จะมาขึ้นที่หน้าโพสต์ของเราทันทีเลยครับแล้วอัลบั้มเนี่ยมันขึ้นมาแบบทุกรูปเลยฮะที่สําคัญไม่รู้คุณผู้ชมสังเกตอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าว่าโฆษณาขึ้นมาหนักหนาสาหัสมากจริงๆฮะต้องตามไล่ปิดโฆษณากันเยอะมากเลยครับแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือในกรณีที่เพื่อนเราเขาโพสต์รูปลงอัลบั้มนะครับเขาสร้างอัลบั้มใน Facebook ไว้เนี่ยเราสามารถที่จะเลิกการาทําให้ทําให้รูปในอัลบั้มนะั้นไม่ต้องแสดงมาก็ได้ อย่างตรงนี้เรารู้แล้วว่าเขาเพื่อนเรานะฮะเขาเพิ่มเขาเพิ่มรูปมาในอัลบั้มนะฮะตรงนี้ไงเช่นอัลบั้มชื่อว่าอัลบั้มน้องหมาน้อยแบบนี้ใช่ไหมครับขึ้นมาฮะให้คุณผู้ชมมาแตะที่จุด3จุดตรงนี้นะมุมขวาด้านบนของโพสต์ตรงนี้ครับผมเราแตะไปปั๊บนะฮะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับว่าเลือกติดตามอัลบั้มครับผมแตะเข้าไปฮะเลือกติดตามอัลบัม้มเขาจะบอกว่าเฮ้ยเลือกติดตามอัลบั้มแล้วพอเรารีเฟซนะครับผม ในส่วนของอัล,ลบั้มต่างๆก็จะไม่ขึ้นมาแล้วครับผมทึ่มันมันเป็นอะไรที่แบบเอยอัเปเดตแบบนี้อัปทำไมวะเนี่ยอัปมาปุ๊บแล้วโอโ้โหโฆษณาบ้าเลือดมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูเถอะแม้กระทั่งโฆษณาเสื้อชั้นในยังขึ้นมาในหน้า Facebook ผมอะเหมือนกับว่าให้ททำการอัปเดตปั๊บแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กไม่รับรู้อะไรแล้วฉันจะลงโฆษณาใหม่ละอะไรขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งในส่วนที่แบบเอ้ออกแนวการพนันก็ยังมีอยู่เลยก็ไม่เข้าใจครับว่ามันอะไรถึงเป็นแบบนี้ครับผมแต่ก็ใช้ วิธีการแก้ไขไปตามนี้แล้วฮะเพราะตราบใดที่ยังต้องใช้ Facebook อยู่ก็ต้องทําต้องยอมรับสภาพตรงนี้ไปครับคุณผู้ชมฮะค่อยๆแก้ไขไปทีละนิดแล้วกันฮะและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซ h ชาแนลครับสวัสดีครับ